การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของมวลมนุษยชาติเกิดขึ้นเมื่อ 6,000 ถึง 4,000 ปีก่อนอารยธรรมขั้นสูงของมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นณจุดต่างๆของโลกอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์ถือเป็นอารยธรรมแรกๆของมนุษย์ในแถบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสและลุ่มแม่น้ำไนรวมทั้งอารยธรรมจีนแห่งลุ่มแม่น้ำฮวงโหและอารยธรรมอินเดียในลุ่มแม่น้ำสินธุเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมโสโปเตเมียเป็นคำภาษากรีกแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสปัจจุบันเป็นดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักดินแดนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจรดอ่าวเปอร์เซียระหว่างสองฝั่งแม่น้ำทั้งสองสายเป็นพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำให้กลุ่มชนชาติต่างๆเข้ามาทำมาหากินและสร้างอารยธรรมขึ้นรวมทั้งถ่ายทอดอารยธรรมจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่งทำให้เกิดอารยธรรมแบบผสมเมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนล่างใกล้กับอ่าวเปอร์เซียซึ่งมีความแห้งแล้งเรียกว่าบาบิโลเนียส่วนบนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์กว่าเรียกว่าอัสซีเรียบริเวณทั้งหมดมีชนชาติหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่มีการรบพุ่งกันอยู่เสมอเมื่อชาติใดมีอำนาจก็เข้าไปยึดครองชาวซูเมเรียนเป็นชนเผ่าแรกที่มีอำนาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียและสามารถปกครองชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆวัฒนธรรมของชาวซูเมเรียนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสสภาพภูมิอากาศดินแดนเมโสโปเตเมียมีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพเพราะอากาศมักจะแปรปรวนอยู่เสมอเช่นบางครั้งมีอุณหภูมิสูงและร้อนจัดติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้บางทีนอกจากนั้นการละลายของหิมะบนเทือกเขาอาร์เมเนียซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสได้ไหลท่วมสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนดังนั้นชาวซูเมเรียนจึงได้หาทางเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างระบบชลประทานขึ้นเช่นการสร้างทำนบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ำสร้างคลองระบายน้ำเขื่อนกั้นน้ำประตูน้ำและอ่างเก็บน้ำชาวซูเมเรียนยกย่องเกรงกลัวเทพเจ้าและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรับใช้เทพเจ้าอย่างซื่อสัตย์เพื่อให้พระองค์ทรงเมตตาและไม่ลงโทษด้วยภัยธรรมชาติต่างๆความเชื่อดังกล่าวมีผลให้วัฒนธรรมซูเมเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแทบทั้งสิ้นชาวซูเมเรียนจึงนิยมสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกกูเรตซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายภูเขาขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่ประทับของเทพเจ้าต่างๆซิกกูเรตสร้างด้วยอิฐตากแห้งซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวที่หาได้ง่ายในบริเวณนั้นและตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ห้อมล้อมด้วยบ้านเรือนซิกกูเรตมีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันไดแต่ไม่ก่อสร้างสูงจนเป็นยอดแหลมด้านบนของซิกกูเรตซึ่งเป็นที่ราบกว้างจะสร้างเป็นวิหารในระยะแรกการสร้างซิกกูเรตมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ต่อมาซิกกูเรตนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังของกษัตริย์ซิกกูเรตสร้างขึ้นด้วยวัสดุจำพวกอิฐและไม้ความแข็งแรงคงทนจึงสู้งานสถาปัตยกรรมยุคต่อมาเช่นพีระมิดที่อียิปต์ไม่ได้เพราะงานของพีระมิดที่อียิปต์สร้างด้วยวัสดุจำพวกหินซิกกูเรตเก่าแก่ที่สุดที่มีการค้นพบมีชื่อว่า The White Temple พบที่เมืองอูรุกหรือวาร์กาบริเวณพื้นที่ประเทศอิรักในปัจจุบันมีอายุประมาณ 3,500 ถึง 3,000 ปีก่อนคศซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดของอียิปต์หลายร้อยปีชาวซูเมเรียนเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตศักราชอักษรที่ใช้ในการบันทึกนี้เรียกว่าอักษรลิมหรือคูนิฟอร์มซึ่งมาจากซีนุสแปลว่าลิมและฟอร์มิสแปลว่ารูปอันหมายถึงตัวอักษรรูปลิมโดยเป็นการนำเอาไม้สลักลงบนแผ่นดินเหนียวเปียกๆเป็นสัญลักษณ์ต่างๆแทนความหมายของคำแล้วนำไปตากให้แห้งการประดิษฐ์อักษรลิมก็เพื่อประโยชน์ทางศาสนกิจและการบันทึกของพวกพระเช่นบัญชีการค้าบัญชีรายรับรายจ่ายบทบัญญัติทางศาสนาเป็นต้นอักษรลิมนี้นับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดและถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรนักประวัติศาสตร์บางคนจึงถือว่าประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นที่ดินแดนของพวกซูเมเรียนเป็นแห่งแรกวรรณกรรมที่สำคัญของพวกซูเมเรียนได้แก่มหากาพย์กิลกาเมชซึ่งเป็นการผจญภัยของวีรบุรุษที่แสวงหาชีวิตที่เป็นอมตะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกนักประวัติศาสตร์เข้าใจว่าในการเขียนพันธสัญญาเดิมหรือพระคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์
ซึ่งกล่าวถึงน้ำท่วมโลกคงได้รับอิทธิพลจากมหากาพย์นี้ชาวซูเมเรียนเป็นผู้แบ่งวันออกเป็น24ชั่วโมงแบ่งมุมรอบจุดเป็น360องศามุมฉากเป็น90องศาแบ่งชั่วโมงออกเป็น60นาทีแบ่งองศาออกเป็น60ลิปดานอกจากนี้ยังรู้จักวิธีคูณหารยกกำลังถอดรากกำลังที่2และที่3การคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมการกำหนดมาตรฐานช่างตวงวัดและการนับวันเดือนปีแบบจันทรคติอาณาจักรบาบิโลเนียหลังจากที่พวกซูเมเรียนเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากการทำสงครามกับชนเผ่าอื่นที่เข้ามารุกรานและแย่งชิงความเป็นใหญ่ต่อมาพวกอะมอไรต์ได้ตั้งอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองบาบิโลนริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสอาณาจักรบาบิโลเนียเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งมีการปกครองแบบรวมศูนย์มีการเก็บภาษีอากรและการเกณฑ์ทหารรัฐควบคุมการค้าต่างๆอย่างใกล้ชิดอาณาจักรบาบิโลเนียเริ่มอ่อนแอและถูกพวกฮิตไตซึ่งอพยพมาจากตอนเหนือและใต้เข้าปล้นสะดมเมื่อปี1590ก่อนคริสตศักราชต่อมาพวกฮิตไตก็เสียอำนาจให้แก่พวกที่มาจากเทือกเขาซากรอสและเข้าครอบครองกรุงบาบิโลนเป็นระยะเวลาถึง400ปีผลงานที่สำคัญของอาณาจักรบาบิโลเนียก็คือการประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีโดยมีรากฐานมาจากกฎหมายของพวกซูเมเรียนแต่ได้จัดให้เป็นระบบยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันในการลงโทษกล่าวคือให้ใช้การทดแทนความผิดด้วยการกระทำอย่างเดียวกันจักรวรรดิอัสซีเรียในศตวรรษที่8ก่อนคริสตศักราชพวกอัสซีเรียนได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลนและอาณาจักรในเอเชียตะวันตกพวกอัสซีเรียนเป็นนักรบที่กล้าหาญมีวินัยใช้อาวุธทำด้วยเหล็กซึ่งมีประสิทธิภาพจักรวรรดิอัสซีเรียนซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีศูนย์กลางการปกครองที่นิเนเวพวกอัสซีเรียนมีความเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเป็นตัวแทนของเทวราชซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงกว่ากษัตริย์ของพวกซูเมเรียนความแตกต่างในข้อนี้แสดงออกทางด้านสถาปัตยกรรมชาวอัสซีเรียนนิยมสร้างวังให้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากกว่าศาสนสถานงานศิลปกรรมที่สำคัญของพวกอัสซีเรียนได้แก่การสลักภาพนูนต่ำซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันเช่นการล่าสัตว์การทำสงครามปราบปรามชนชาติต่างๆศิลปวัฒนธรรมของอัสซีเรียได้เจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยพระเจ้าอัสซูบานิปานมีการรวบรวมงานเขียนแผ่นจารึกต่างๆไว้ในห้องสมุดที่เมืองนิเนเวถึง 22,000 แผ่นเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นอาณาจักรแคลเดียนประมาณ612ปีก่อนคริสตศักราชพวกแคลเดียนได้โจมตีอัสซีเรียได้สำเร็จสถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้งและจัดตั้งเป็นอาณาจักรบาบิโลนใหม่ขึ้นมาอาณาจักรแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์อารยธรรมสำคัญของชาวแคลเดียนก็คือการสร้างกรุงบาบิโลเนียขึ้นมาใหม่ให้เป็นเมืองใหญ่และน่าประทับใจที่สุดในสมัยนั้นกำแพงจะกว้างใหญ่และแข็งแรงสามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่บนกำแพงได้และที่กลางกรุงบาบิโลนมีการสร้างถนนที่มีชื่อเสียงชื่อ Procession Street จะลอดใต้ประตูอิสตาร์กำแพงและส่วนโค้งของประตูกระดับด้วยกระเบื้องสีน้ำทะเลและประดับด้วยรูปสัตว์ชนิดต่างๆเช่นสิงโตวัวตัวผู้และมังกรเป็นสีขาวและสีเหลืองสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอยู่ติดกับพระราชวังของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สร้างเป็นชั้นๆลดหลั่นกันลงมาแต่ละชั้นปลูกต้นเฟิร์นดอกไม้และต้นไม้นานาชนิดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำยูเฟรติสได้สวนลอยแห่งนี้ทรงสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าหญิงชาวเปอร์เซียเนื่องจากพระนางไม่ทรงโปรดพื้นที่ราบทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียและทรงคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่เปอร์เซียของพระนางที่มีภูเขาเรียงรายกัน